สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนวันนี้เศรษฐกิจมันยังย่ำแย่ผมคิดว่าไม่เกิน5ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมั่นคงประชาชนจะมั่งคั่งยั่งยืนทุกวันเลยบางกังยังยืนที่ตายแล้วในขณะที่คนจนไม่มีจะกินกันทั่วแดนสยามแต่งบประมาณกลับไปทุ่มให้กับการซื้ออาวุธสงครามทำได้อย่างไรปกตินักตะลุงก็ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนนะฮะก็มีเรื่องการเมืองมาสอดแทรกอยู่แล้วแต่ว่านายหนังแต่ละคณะจะนำมาเล่นแบบไหนบางทีเราต้องสื่อให้คนเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้ประเทศชาติเป็นยังไงก็เลยต้องนำมาทำการแสดงเรื่องนั้นของที่แพงอยู่ในท้องตลาดค่าแรงที่ต่ำท่านก็คงจะนำไปพิจารณาในสภาราคายางตกต่ำสินค้าทางด้านการเกษตรไม่มีราคาคนใต้แทบจะอยู่กันไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ย้ายดิมีปัญหาอะไรกันนักหนาทางเจ้าหน้าที่จะไม่ทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ท่านต้องอยู่ในกรอบเขตของท่านและชุมนุมอย่างสงบเรียบร้อยกูมาประท้วงจัดแหมไม่ใช่มาหนังจะมาทีประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสงสารพี่น้องประชาชนได้รับความลำบากลำบนอยู่ในภายใต้ของความเป็นประชาธิปไตยที่บางครั้งไม่มีใครรับผิดชอบข้าวของขึ้นราคาต่างๆค่าครองชีพอย่างน้ำมันแพงแบบนี้ผลกระทบของศิลปินก็เกิดขึ้นพอเรารับงานไว้เป็นเวลายาวตอนที่เรารับงานเอาไว้เนี่ยน้ำมันไม่ได้ขนาดนี้ซึ่งเราจะมาขึ้นราคากับเจ้าภาพไม่ได้แล้วเพราะเราทำสัญญาไปแล้วอันนี้คือผลกระทบหลักๆเลยครับเราก็ต้องให้คนเห็นหลายมุมหลายมุมนะฮะคือไม่ใช่ว่าจะยกเอาความไม่ดีอย่างเดียวเอาความดีมาพูดด้วยแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยต้องเสพข่าวหลายสื่อหลายช่องทางไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะป้อนอะไรมาก็เชื่อหมดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะว่าคนมีความฉลาดขึ้นนะถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีไม่ใช่ว่าคนนี้เรารับคนนี้เราชอบไม่ดีก็คือกลายเป็นดีอย่างนี้มันยังเป็นความคิดของคนรุ่นเก่าอยู่นะครับผมเคยตกรอบแล้วเพื่อนผมในเฟซบุ๊กอย่าง 5,000 ผมลงโพสต์เล่นๆว่าเจ้าผมว่าเคยเครียดนายกประยุทธ์ให้ออกจากเฟซกูให้หมดเหลือกี่คนเหลือ2คนผมหมดตึนแล้วทุกอาชีพสามารถจะพูดเรื่องการเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นนักตะลุงนักร้องดารานักแสดงพวกขายไม่ขายเพราะว่าผลกระทบโดยตรงก็ทุกคนเป็นประชาธิปไตยไหมถ้าเป็นประชาธิปไตยก็พูดได้เด็กอายุ5ขวบก็พูดได้ถ้าพูดอย่างมีเหตุผลนะเพราะว่าผมเองก็เลือกตั้งได้นะครับคนพิการก็เลือกตั้งได้แล้วก็คนไทยทุกคนสามารถที่จะนำเรื่องการเมืองมาพูดได้มาตีแผ่ได้แล้วก็สามารถนำเรื่องของราชการข้าราชการที่ทำงานไม่ปกติไม่สุจริตเอามาพูดได้ว่าคุณคือคนที่กินภาษีประชาชนรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนเพราะประชาชนเป็นนายจ้างทำไมจะพูดเรื่องลูกจ้างไม่ได้ล่ะครับ